ส่วนของประชาธิปัตย์วันนี้ต้องยอมรับว่าแพ้ครับเรียกว่าแพ้ยับเยินคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขวันนี้ก็ยอมรับเสียงของประชาชนนะครับที่ประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ซึ่งจะต้องมีการถอดบทเรียนจากการเลือกตั้ง นะครับว่ามีหลายกลุ่มที่เป็นทั้งกลุ่มสวิงโหวตกลุ่มที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารซึ่งเป็นกลุ่มที่เราต้องสื่อสารให้ถึงพวกเขาจะต้องมีการทำอย่างไรที่จะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในส่วนนี้เวลาแพ้สงครามก็ต้องไปรวบรวมไพร่พลที่ยังไม่ตายหรือได้รับบาดเจ็บเอาไปรักษาและต้องรวบรวมยุทธโภกกรที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดแล้วมาตั้งหลักจากนั้นค่อยๆฟื้นขึ้นมาการทำการเมืองมีทั้งคนอยู่ข้างหน้าและข้างหลังนะครับ แล้วก็คุณสาธิตก็พูดถึงคนที่จะมากอบกู้พักเพราะว่าคุณจุรินนั้นทันท,ทีที่ทราบผลการเลือกตั้งและประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าไปแล้ว คุณสาธิตบอกว่าคุณในิสิทธ์มีความเหมาะสมที่จะเข้ามากอบกู้แต่ต้องมีการพูดคุยกันภายในพักและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คนซึ่งเคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วย้ายออกไปอยู่พักอื่นๆควรกลับมาร่วมกันทําให้ประชาธิปัตย์กลับมาเป็นสถาบันการเมืองที่ทันสมัยและยึดหลักการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ